เคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะหัวหน้าคสช.ประชุมซูเปอร์บอร์ดจัดระเบียบรัฐวิสาหกิจนัดแรกค่ะขณะที่เลขาธิการกกต.เข้าหารือกับกระทรวงมหาดไทยถึงแนวทางความร่วมมือในการเลือกตั้งในอนาคตนะคะติดตามกับคุณปวีณาฟักทองรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะคุณปวีณาค่ะคุณกรองแก้วคุณจันทิมาคะส่วนการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันที่กองบัญชาการกองทัพบกวันนี้นะคะเป็นการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะในช่วงเดือนรอมฎอนและช่วงเข้าพรรษาซึ่งทางที่ประชุมเองได้มีการย้ำกำชับกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะให้ดูแลเรื่องของความปลอดภัยประชาชนบูรณาการงานด้านการข่าวมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การทำงานดูแลชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้มอบหมายให้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเลขาธิการคสช.เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเพื่อติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานด้านต่างๆโดยเฉพาะการดูแลสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนรอมฎอนและเข้าพรรษาเน้นย้ำให้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าบูรณาการงานด้านการข่าวในระดับยุทธการพร้อมสร้างความไว้วางใจก่อนเข้าสู่กระบวนการพูดคุยสันติสุขขณะที่หัวหน้าคสช.ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจเรียกประชุมนัดแรกในเวลา 14:00 น.วันนี้ค่ะเพื่อเป็นการกำหนดนโยบายการบริหารงานรัฐวิสาหกิจและรายงานความคืบหน้าการพิจารณาโครงการลงทุนมูลค่าเกิน100ล้านบาทของรัฐวิสาหกิจขณะที่พลตรีปนสแสงเทียนเจ้ากรมข่าวทหารบกและทีมโฆษกคสช.ร่วมกันชี้แจงผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ20ประเทศและผู้แทนประเทศที่ไม่มีผู้ช่วยทูตทหารอีก5ประเทศนะคะคืออิสราเอลเนปาลบังกลาเทศยูเครนและบูไนเพื่อทำความเข้าใจกรณีข้อกังวลของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เรื่องของการนำเสนอข่าวซึ่งคสช.ได้เน้นย้ำนะคะว่าการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อโดยเฉพาะข่าวสารที่กระทบกับสังคมหรือองค์กรหน่วยงานไม่ให้มีการบิดเบือนนำไปสู่ความเกลียดชังบุคคลพร้อมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานตามรถแมพของคสช.ระยะที่1และการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนที่กระทรวงมหาดไทยค่ะนายพุชงนุตราวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เข้าหารือกับนายวิบูลสงวนพงศ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อขอบคุณที่กระทรวงมหาดไทยให้ความร่วมมือนะคะในการจัดการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์และวันที่30มีนาคมที่ผ่านมารวมถึงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะที่มีปัญหาในบางพื้นที่ก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้นอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางการรณรงค์การจัดการเลือกตั้งในอนาคตซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการเสนอรถแมพให้คสช.พิจารณาส่วนข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมายของกกต.นะคะที่จะให้แก้ระบบส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตให้มีความสมดุลกันนั้นยังเป็นเพียงข้อเสนอของกกต.ซึ่งสุดท้ายอยู่ที่คสช.จะพิจารณานะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นนะครับคือความเห็นนี้ก็เป็นความเห็นที่เราได้นำเรียนทางฝ่ายปฏิรูปนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าต้องกลับเรียนว่ากกต.ไม่ได้ฟันธงครับเป็นความเห็นว่าระบบไหนดีอย่างไรมีข้อเด่นข้อด้อยอย่างไรเราไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นที่กกต.บอกไปเนี่ยเป็นที่สุดแล้วก็ต้องดําเนินการตามนั้นยังไม่ใช่นะครับเพราะกระบวนการขั้นตอนมีอีกมากที่นําเรียนว่าอีกมากก็เนื่องจากทางฝ่ายปฏิรูปนะครับท่านรับฟังข้อมูลทุกองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีความเห็นเหมือนกันหรือไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยกกต.เป็นกลุ่มเดียวครับส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีหลายกลุ่มนะคะที่มายื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่างๆอย่างเช่นมูลนิธิเพื่อนหญิงร่วมกับเครือข่ายสตรี4ภาคและเครือข่ายสตรีภาคกลางยื่นข้อเสนอประเด็นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่มีต่อเด็กสตรีผ่านศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาลค่ะหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงกับเด็กหญิงบนรถไฟลายล่าสุดโดยมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้านะคะก็เรียกร้องให้ทางสตช.จัดพนักงานสอบสวนหญิงสมัครใจทำคดีเด็กและสตรีเป็นการเฉพาะทั่วประเทศพร้อมให้กวาดล้างจับกุมสื่อลามกอนาจารควบคุมการนำเสนอที่สุ่มเสี่ยงต่อการยั่วยุพร้อมเปิดโอกาสให้องค์กรด้านสิทธิเด็กและสตรีเข้าร่วมข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆให้มีประโยชน์กับเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยส่วนช่วงบ่ายที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะคะที่ปรึกษากรุงเทพมหานครจะมีการหารือกับผู้ค้าตลาดโบเบ้เพื่อเป็นการจัดระเบียบแผงค้าหาบเล่แผงลอยบริเวณโบเบ้ค่ะซึ่งถ้าเมื่อมีความคืบหน้าดิฉันจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณกรองแก้วและคุณจัตทิมาค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณปวีณาค่ะ